วัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้วันอาทิตย์ที่7พฤษภาคม2023การแข่งขันฟุตบอลในค่ำคืนนี้จะมีคู่ไหนลงเตะบ้างและช่องไหนจะทำการถ่ายทอดสดไว้ติดตามรับชมกันได้เลยครับเรามาเริ่มกันที่โปรแกรมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษครับค่ำคืนนี้ก็จะมีลงเตะกัน2คู่เริ่มที่เวลา 22:30 น.นิวคาสเซิลยูไนเต็ดจะเปิดเซนต์เจมส์พาร์คต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลถ่ายทอดสดทาง True Premier Football HD 1และอีก1คู่ในช่วงเวลาตี1ครับ West Ham United จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ Manchester United คู่นี้ถ่ายทอดสดทาง True Premier Football HD 1เช่นเดียวกันเรามาต่อกันที่โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล Bundesliga ของเยอรมันครับค่ำคืนนี้ก็จะมีลงฟาดแข่งกัน1คู่เวลา 22:30 น.ครับบอรุสเซียดอร์ทมุนด์จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของวอล์ฟบวกคู่นี้ถ่ายทอดสดทาง PPTV HD ต่อกันที่โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลกันโชซีเรียของอิตาลีครับค่ำคืนนี้ก็จะมีลงฟาดแข่งกัน4คู่4เวลาเริ่มที่เวลา 17:30 น.อาตาลันต้าจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของยูเวนตุสคู่นี้ถ่ายทอดสดทาง beIN Sport 1เวลา 20:00 นโตริโน่จะเปิดบ้านพบกับมอนซาคู่นี้ถ่ายทอดสดทาง beIN Sport 1เวลา 23:00 นทีมแชมป์อย่างนาโปลีครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของฟิออเรนติน่าคู่นี้ถ่ายทอดสดทาง beIN Sport 1ปิดท้ายกันที่คู่ดึกครับเวลา 01:45 นเลเช่จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเฮลาสเวโรนาคู่นี้ถ่ายทอดสดทาง True Premier Football HD 4ข้ามาที่ฟุตบอลลีกเอิงของฝรั่งเศสครับค่ำคืนนี้ก็จะมีลงเตะกันถึง7คู่ไล่เรียงกันไปเลยครับเริ่มที่เวลา 18:00 นองเช่จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโมนาโกคู่นี้ถ่ายทอดสดทาง beIN Sport 3และในช่วงเวลา 20:00 นครับจะลงเตะพร้อมกัน4คู่เริ่มที่น้องจะพบกับสตาร์บูคู่นี้ถ่ายทอดสดทาง beIN Sport 3โอเซ่จะพบกับเกล็งมังฟุตลอรียองจะพบกับเบลสและอาซักซิโอครับจะพบกับตูลูสต่อกันที่ช่วงเวลา 22:05 นครับโอลิมปิกลียงจะเปิดบ้านพบกับมองปิเลียคู่นี้ถ่ายทอดสดทาง beIN Sport 3และปิดท้ายกันที่คู่ดึกครับเวลา 01:45 นทรูสจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของปารีสแซงต์แชร์กแมงคู่นี้ถ่ายทอดสดทาง beIN Sport 3มาดูโปรแกรมฟุตบอลเอเรดิวิซิลีของประเทศเนเธอร์แลนด์กันต่อเลยครับโดยคืนนี้ก็จะลงทำการแข่งขัน4คู่เริ่มที่เวลา 17:15 นเอเมนจะเปิดบ้านพบกับ FC ทเวนเต้ช่วงเวลา 19:30 นจะลงเตะพร้อมกัน2คู่ครับเริ่มที่เอ็กเซลซิเออร์จะเปิดบ้านพบกับเฟยนูร์รัตดัมและโกลเฮดอีเกิลจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของโกลนิเกนอีก1คู่ครับเวลา 21:45 นฟอร์ตูน่าซิสตาร์จะเปิดบ้านพบกับวิเทสมาดูฟุตบอลในทวีปเอเชียของเรากันบ้างครับอย่างฟุตบอลเจลีกวันของประเทศญี่ปุ่นวันนี้ก็จะมีลงแข่งขันกันทั้งหมด6คู่เริ่มที่เวลา 11:00 นซานเฟรเซ่ฮิโรชิมาครับจะพบกับอาวิสปาฟุกุโอกะและในช่วงเวลา 12:00 นจะลงเตะพร้อมกันอีก4คู่เริ่มที่วิเซโกเบครับจะพบกับโยโกฮาม่า FC โยโกฮาม่า F มารินอสจะพบกับเกียวโตแซงกาคู่นี้ถ่ายทอดสดทาง YouTube สยามสปอร์ตเซเรโซโอซาก้าครับจะพบกับคาชิมาเอสเลอร์และอาเบริกนิงาตะจะพบกับคาชิวะเลโซปิดท้ายกันที่เวลา 13:00 นครับคาวาซากิฟอนตาเล่ครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของซากันโตสึคู่นี้ถ่ายทอดสดทาง YouTube สยามสปอร์ตมาดูฟุตบอลในบ้านเรากันบ้างครับฟุตบอลลีโวไทยลีกวันนี้ก็จะมีทำการแข่งขัน4คู่เริ่มที่เวลา 17:30 นครับสุโขทัย FC จะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของลำพูนบริเออร์คู่นี้ถ่ายทอดสดทาง AIS Play เวลา 18:00 นครับการท่าเรือ FC จะเปิดแพสสเตเดียมต้อนรับการเยือนของฉลามชนชลบุรี FC คู่นี้ถ่ายทอดสดทาง PPTV HDเวลา 18:30 นนครราชสีมามาสด้าจะเปิดบ้านพบกับโปลิสเทโลถ่ายทอดสดทาง AS Play ปิดท้ายกันที่เวลา 19:00 นครับราชบุรี FC จะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของทีมแชมป์อย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดถ่ายทอดสดทาง AS Play
เรามาปิดท้ายกันที่ฟุตบอลชายในมหกรรมซีเกมครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชาเป็นเจ้าภาพครับวันนี้จะเป็นการแข่งขันในกลุ่ม A จะลงทำการแข่งขัน2คู่เริ่มที่เวลา 16:00 นครับประเทศติมอร์เลสเตจะพบกับประเทศอินโดนีเซียและอีก1คู่ครับเวลา 19:00 นประเทศเมียนมาจะพบกับประเทศเจ้าภาพอย่างกัมพูชาและนี่ก็เป็นโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลที่น่าสนใจที่นำมาฝากทุกท่านในวันนี้ครับหากท่านผู้ชมดูแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ